าช่วยวันนี้พบกับ2วัยรุ่นยุคใหม่น้องโอมและน้องตู้เซฟกับการทำเมนูหมี่กรอบชาววังโบราณที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่หยุดด้วยพี่เท่งเสียใจอะไรครับควันเข้าตาสนุกสนานหากระจายไปกับฉ่อยหน้าม่านตอนบัตรผีผมหมายถึงบัตรคอนเสิร์ตนี้ขอดูอีกทีมีมาไหมเขาดูเขาดูไปและมาย้อนรอยความทรงจำในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยครั้งที่ผ่านมาไปกับก้องสหรัฐที่ในวันนี้ได้นำบทเพลงจากคณะกรรมการเพลงเอกมาฝากไว้ในเพลงใจประสานใจร้องเธอร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่าทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงครับทางช่องพอยต์กฎหมายเลข23ครับครับผมช่วงแรกวัยรุ่นเรียนไทยครับพี่เท่งน้องเจแปนครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องการทำอาหารไทยเป็นที่รู้จักของหลายคนนั่นคือมีกรอบชาววังเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าครับว่าวัยรุ่นเรียนไทยเนี่ยเขารู้จักหรือเปล่าว่ามีกรอบชาววังเนี่ยคือมีส่วนประกอบอะไรบ้างสองวัยรุ่นนะฮะน้องโอมและน้องตู้เซฟครับสวัสดีครับตู้เซฟนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อโอมกลิ่นนะครับจากค่ายรุกกี้ไทยแลนด์ครับผมมีกรอบเหรอครับรู้จักครับเหลืองๆที่กินกับรัดหน้าจริงๆเคยกินมีกรอบครับผมเป็นเมนูที่แบบชอบกินมากเวลาไปห้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่ามีกรอบมันจะเป็นมีกรอบเดียวกันหรือเปล่ากับที่จะมาทำมันครับผมมีกรอบชาววังเหรอครับเติบโตมากับอาหารชาววังอยู่แล้วครับรู้จักอยู่แล้วอาหารชาววังที่เคยได้กินเหรอครับแกงรันจวนอยู่ถึงอาหารชาววังไหมครับจำไม่ได้แล้วขาหมูที่มันจะเป็นแบบว่าต้มพะโล้แต่เป็นต้มพะโล้ไข่แบบชาววังอะไรก็เคยรับประทานมาบอกแล้วว่าเติบโตมากับชาววังครับมีกรอบชาววังนะครับจริงๆก็ไม่เคยได้ยินนะครับผมมันมีกรอบชาววังด้วยเหรอครับรู้ว่าส่วนผสมมีเขาเรียกอะไรนะส้มซ่าใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันครับปกติรับประทานอย่างเดียวไม่เคยต้องทำเลยฮะก็อาจจะมีส่วนผสมพิเศษแล้วครับผมหรือว่าเครื่องเทศอะไรที่แบบมันไม่ได้ใส่ในหมี่กรอบธรรมดาหรือเปล่าครับผมแบบวิธีทำที่แบบปราณีตกว่าหมี่กรอบธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะแกะสลักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากมากนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เติบโตมากับอาหารชาววังอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างคล่องแล้วก็ถนัดมือเราน่าจะทำได้อยู่แล้วสบายเท่านี้อมต้องทำมีกรอบชาววังครับผมก็เต็มร้อยแน่นอนครับผมวันนี้นะครับยังไงอมก็แพ้จะสู้กับคนที่มันเติบโตกับอาหารชาววังมาได้ยังไงใช่ไหมล่ะตู้เซฟเหรอทำไม่ได้หรอกกลับบ้านเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะได้กลับบ้านแต่ถ้าแกกลับบ้านน่ะเนี่ยกลับวังน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอมน้องตู้เซฟยืนข้างตู้กับข้าวด้วยอิ่มเลยแหละนะปกติสองคนนี้โอมก่อนครับผมปกติเข้าครัวไหมมีโอกาสได้ไปทำเมนูก็มีทำบ้างครับผมแบบปกติโอมเป็นคนอยู่คอนโดไงครับผมอ๋อก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะซื้อข้าวแบบมาทำกินเองอะไรงี้บ้างทำอะไรสมมติทำอะไรกินเอาแบบข้าวผัดเฮ้ยทำเองก็ไม่ธรรมดานะถ้าข้าวผัดนะไม่ใช่ซื้อมาเวฟแล้วทานนะอะไรก็มีบ้างเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ลองทำเองด้วยก็มีทำเองด้วยเป็นไงรสชาติของเราทำแล้วก็คิดว่าโอเคครับผมโอเคตู้เซฟป่ะมีข้าวครัวไหมเข้าเป็นประจำครับเพราะว่าอยู่คอนโดเหมือนกันถ้าทำจริงๆก็มีแบบพวกหมูต้มบวยมีแบบแกงกะหรี่อะไรก็ทำได้เฮ้ยขั้นเทพเลยนะแต่วันนี้มีกรอบชาววังอ่ะวันนี้ครับวิทยากรของเราครับเป็นผู้ชำนาญการปรุงอาหารไทยครับป้าอ้อมจันทรัตน์ครับส
วัสดีค่ะจันทรักษ์เรืองศักดิ์นะคะปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่นรสิงห์นะคะในพระราชวังพญาไทซึ่งคาเฟ่นรสิงห์นี้เป็นคาเฟ่แห่งแรกของประเทศไทยค่ะคาเฟ่นรสิงห์นี้ถือว่าเป็นคาเฟ่แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนนี้จะตั้งอยู่ที่สนามเสือป่าปัจจุบันนี้พระราชวังพญาไทได้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้มาชื่นชมความงามเยี่ยมชมอดีตที่มีทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6คาเฟ่นรสิงห์จึงถูกนำชื่อมาใช้และปลุกชีวิตของคาเฟ่แห่งแรกของประเทศไทยขึ้นณที่นี้ค่ะมีกรอบชาววังนี่เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ที่ว่าเมื่อทำเสิร์ฟไปในแต่ละครั้งแต่ละช็อตเนี่ยก็จะมีคนชื่นชอบมากมีกรอบชาววังคือจานนี้หรือไงหรือนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่แต่ถ้าเปลี่ยนรูปร่างพี่เท่งเปลี่ยนการนำเสนอใหม่ใช่ค่ะนะครับก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้เลยโอมอะโอมกับตู้เซฟเคยเห็นไหมไม่เคยครับผมเคยเห็นแต่อย่างนี้ฮะแต่ว่าแบบนี้ยังไม่เคยเห็นอ่ะลองชิมดูเดี๋ยวบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะต้องจำไปด้วยนะโอ้โหมันจะออกหวานไหมเนี่ยหวานค่ะโอ้โหจะหวานแบบครบรสมันหวานเปรี้ยวจากมะขามเปียกมันจะมีมะขามเปียกมะนาวแล้วก็ส้มซ่าโดยท่านมันมีความซ่าใช่ค่ะน้องโอมได้ชิมยังลูกชิมแล้วครับรสชาติเป็นไงก็หวานหวานครับผมก็คิดว่าน่าจะแบบพอดีก็จะมีเครื่องเคียงด้วยก็จะมีเป็นถั่วงอกถ้าเป็นโบราณก็จะมีพริกมีถั่วงอกแล้วก็มีในส่วนของกุยช่ายกุยช่ายค่ะกุยช่ายตู้เซฟล่ะเป็นไงรสชาติอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยแล้วแบบเคยกินมาก่อนไหมเคยกินมาก่อนแต่คุ้นรสชาติมากใช่ไหมคิดว่าเด็กๆสมัยเด็กๆน่าจะเคยกินครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายผัดหมี่โคราชอร่อยอร่อยไหมครับพี่เท่งอร่อยรสชาติเป็นไงครับครบดีนะพี่ไม่เคยกินเนี่ยเหรอครั้งแรกเหรอครั้งแรกเลยต้องทำให้ได้นะพี่นี่ต้องพี่คู่กับน้องนะโอ้เป็นไงยากไหมคิดว่าน่าจะยากไหมคิดว่าน่าจะมีโปรเซสเยอะพอสมควรครับกระบวนการต่างๆการทำตู้เซฟล่ะตู้เซฟจะว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าพอมันเป็นหมี่กรอบมันน่าจะทํามาจากหมี่ปกติแล้วเรื่องอุณหภูมิเกี่ยวกับน้ํามันอะไรเงี้ยมันน่าจะควบคุมยากเพราะถ้าสมมุติว่ามันร้อนเกินมันก็น่าจะไหม้ไปเลยมีสายวิทยาศาสตร์นี่เนาะก็ประเมินดูอ่ะนะครับอ้าวเดี๋ยวเราให้น้องๆได้ดูวิธีการทําเมนูที่2วัยรุ่นจะมาทําในวันนี้นั่นก็คือหมี่กรอบชาววังซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องว่างทรงโปรดขององค์พระพุทธเจ้าหลวงสมัยรัชกาลที่5ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนั่นเองครับวัตถุดิบที่ใช้ในการทํามีดังนี้มาเริ่มจากขั้นตอนแรกคือการเตรียมเส้นหมี่แช่น้ําอุณหภูมิห้องให้เส้นหมี่เริ่มอ่อนตัวประมาณ5นาทีนำน้ำเปล่า2ถ้วยมาผสมกับน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะเพื่อเตรียมอบเส้นหมี่นำน้ำเปล่าที่ผสมกับน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้พรมให้ทั่วหมี่ปิดฝาทิ้งไว้10ถึง15นาทีเริ่มทอดเส้นหมี่โดยตั้งกระทะใส่น้ำมันโดยใช้ไฟแรงแล้วจึงนำเส้นหมี่ที่อบไว้ก่อนหน้าลงทอดในกระทะเมื่อทอดเส้นหมี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการเคี่ยวน้ำหมี่กรอบซอยหอมแดงและโขกกระเทียมเพื่อนำไปทอดให้เหลืองกรอบแล้วพักทิ้งไว้เมื่อเหลือน้ำมันติดก้นกระทะให้นำน้ำตาลมะพร้าวลงผัดแล้วเคี่ยวจนมีกลิ่นหอมกลุ่นปรุงรสด้วยน้ำมะขามน้ำมะนาวส้มซ่าให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มตามที่ต้องการเมื่อได้รสชาติที่ต้องการให้เคี่ยวจนกระทั่งน้ำเคี่ยวเข้มข้นจากนั้นพักไฟไว้มาถึงขั้นตอนการเตรียมเครื่องเคียงผัดหมี่ทั้งหมดนำไข่เป็ดมาทำเป็นแพไข่ฝอยโดยการโรยเส้นไข่หลุมตาข่ายให้เป็นสีเหลืองทองสวยกรอบตักขึ้นมานำไปพักพึงให้เส้นไข่กรอบต่อไปเตรียมหั่นเครื่องเทศเริ่มเด็ดหัวหางถั่วงอกซอยผิวส้มซ่ากุ้ยช่ายพริกชี้ฟ้ากระเทียมดองเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มทำหมี่กรอบชาววังกันได้เลยครับตั้งกระทะอีกครั้งโดยใช้ไฟอ่อนนำเส้นหมี่กรอบที่เตรียมไว้ลงผัดในน้ำเคี่ยวหมี่เข้มข้นที่เตรียมไว้ค
ลุกเคล้าให้ได้ที่ใส่ผิวส้มซ่าในปริมาณที่เหมาะสมแล้วโรยใบกุ้ยช่ายพริกแดงซอยและกระเทียมดองลงไปให้พอสวยงามตักขึ้นใส่จานจัดตกแต่งจานชามให้น่ารับประทานโรยพริกแดงใบกุ้ยช่ายถั่วงอกและไข่ฝอยเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีกรอบชาววังโบราณที่สุดแสนอร่อยน่ารับประทานเรียบร้อยแล้วล่ะขอรับเรียบร้อยครับเป็นไงทุกเซฟดูแล้วได้ผมทำได้แน่เอ้ยอมยากครับผมแต่ว่าทำได้ครับพูดให้ไปแท่งมั่นใจหน่อยทำได้ครับผมทำได้ไหมครับได้ให้หนูโชว์ไปขั้นตอนแรกของเราคืออะไรลุกขึ้นยืนก่อนโอเคพร้อมนะครับครับพร้อมแล้วมีกรอบชาววังเริ่มครับครับทูเซฟกับพี่เจแปนอยู่ทีมเดียวกันนะครับไอ้หนูเอาหมี่มาลูกหนูไปเอาไอ้นี่ไอ้กระมงกระมังมาใส่อ่ะโอ้มอุ้ยแววมาแล้วเดินเดินเตะโต๊ะแววมาแล้วอันเดียวพออันเดียวพอครับพอแล้วโอเคโอเคเออเขาอันนี้เขากราบแบบไม่มีเสียนะแบบเอาแม่แน่นอนเลยเขาจะต้องไปแช่น้ำไงใช่ไหมพี่ยอมใช่ค่ะต้องแช่น้ำเพราะว่ามันทำให้มันนุ่มขึ้นใช่ไหมประมาณ5นาที5นาทีแช่ไว้5นาทีตอนนี้ทีมพี่เจแปนก็เริ่มแช่เส้นหมี่กรอบในน้ำแล้วล่ะครับต่อไปนี้จุดไฟโอเคครับโอเคเอาล่ะครับตอนนี้น้องโอมกำลังใส่ฟืนเพื่อเตรียมจุดไฟแล้วล่ะครับฮะอันนี้เป็นฟืนแล้วเดี๋ยวเรามาจุดกับถ่านโอเคเข้าใจแล้วอ้าวลองดูลองดูเอาตามความเข้าใจเราก่อนนะอุ้ยไม่หยุดด้วยลุ้นกันนะว่าฝั่งไหนจะติดเตาถ่านได้ก่อนนะพี่สอนวิชาผมหน่อยครับพี่เท่งสาธิตวิธีการจุดไฟให้เป็นตัวอย่างตั้งใจดูให้ดีๆนะครับน้องโอมพี่เท่งเสียใจอะไรครับควันเข้าตาควันเข้าตาแบบนี้คงจะแสบตาหน้าดูเลยนะครับพี่เท่งยังไงก็ระวังไว้หน่อยเดี๋ยวตาจะแดงเอาได้นะครับลองสุ่มเป็นแบบเป็นกองไฟดิลองเอาเนี่ยลองสุ่มเป็นกองไฟค่อยๆแบบเรียงกันเป็นกองไฟลองเรียงๆสิใช่ให้มันอยู่เอาให้มันอยู่สำคัญเลยนะเรื่องความร้อนของเตานี่ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ดีอย่างเงี้ยไฟมาเห็นไหมไฟมาแล้วไฟมาแล้วพี่ครับทำอะไรต่อครับ อันนี้เสร็จแล้วแช่หมี่แล้วนะลูกนะแช่หมี่แล้วเอาเสด็จน้ำขึ้นมาผึ่งให้แห้งแล้วก็ใช้น้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูพรมก็พออ๋อพรมก็พอใช่เอาฟังพี่เท่งนิดน้ำส้มนะน้ำส้มอันไหนครับอันนี้ครับดมค่ะดมดูหรอดมใช้ดมดูสูตรเองสูตรน้ำชิมได้ไหมเอาแล้วแต่นะโอเคอันนี้ครับทีมพี่เท่งเริ่มพรมน้ำส้มสายชูกับเส้นหมี่แล้วไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าครับน้ำส้ม3ช้อนน้ำส้ม3ช้อนอันนี้คือน้ำส้ม1 2ปมเส้นเขาให้พรมน้ำส้มสายชูอ่ะหนูพรมลูกพรมยังไงงี้ๆครับงี้คลุกๆหน่อยคลุกๆหน่อยคลุกๆหน่อยป่ะครับเสร็จแล้วทําอะไรต่อนะครับพักทิ้งไว้ประมาณพักทิ้งไว้15นาทีเสร็จแล้วทําอะไรรอได้ไหมครับใช่ค่ะเราทําอย่างอื่นรอเราต้องเตรียมน้ําหมี่ก็คือมีน้ําตาลน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วเดี๋ยวตัวเองชิมก่อนถ้ารสชาติมันอ่อนหวานก็เติมหวานอ่อนเค็มก็เติมชิมได้เลยใช่ไหมตอนที่เคี่ยวอะค่ะอ๋อเคี่ยวตอนเคี่ยวให้ชิมได้เลยใช่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายสองลูกน้ำตาลทรายสองครบน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บหนึ่งใช่แล้วก็เต้าเจี้ยวสองเต้าเจี้ยวสองนี่คือเต้าเจี้ยวนะฮะตั้งกระทะเลยคนแม่จ๋าเอากรอบขนาดไหนจ๊ะเหลืองๆนะค่ะกรอบที่สุดค่ะกรอบที่สุดแม่ครับเสร็จแล้วเอาน้ำเชี่ยวลงเลยไหมครับใช่ค่ะมันหอมแล้วดูปริมาณน้ำมันด้วยนะลูก
อย่าให้เยอะใช่ไหมฮะอย่าให้เยอะเยอะแล้วมันจะเยิ้มเอาให้เอาไอ้นี่ๆใส่เลยโอเคครับใส่เลยเดี๋ยวไม่ใส่เลยมาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำเคี่ยวสำหรับมีกรอบแล้วล่ะครับขั้นตอนนี้ต้องคอยระวังเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะด้วยล่ะครับไม่ไหมฮะยังใช่ไหมยังครับยังครับโอเคลืมที่บอกไว้หรือเปล่าคะมะนาวส้มซ่าน้ำมะขามน้ำมะขามยังไม่ได้แช่เลยก็ต้องใส่ไปในนี้แหละครับใช่ค่ะในน้ำปรุงรสอะค่ะมะนาวอันไหนคือส้มซ่าส้มซ่าอันนี้ครับเหลืองกับเขียวต่างกันครับเขียวจะให้ความหอมมากกว่าเหลืองเหลืองคือมันเริ่มสุกแล้วค่ะมะขามเอาไปแช่น้ำก่อนเลยลูกใช่ครับผมตอนนี้พี่เท่งเตรียมทำน้ำมะขามส่วนน้องโอมก็หั่นมะนาวและส้มซ่าเตรียมรอไว้แล้วล่ะครับแม่จ๋าใส่มะขามเยอะไหมจ๊ะหรือว่าตามรสชาติที่เราชอบเลยตามรสชาติที่เราชอบพี่ว่าเราชอบนะสักหนึ่งก่อนแม่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะลูกสักหนึ่งก่อนรสชาติที่กินไปรสชาติที่กินไปแม่ไม่ปลื้มไงคะคะแนนก็ไม่ได้ลูกรสชาติที่กินไปมันประมาณสักใกล้เคียงต้นฉบับอ่ะเอาแล้วนี่คนยกไว้นะยกไว้ก่อนอย่ามันไม่โอเคจะได้ชิมไปด้วยเนาะน้องโอมเคี่ยวน้ำมีกรอบออกมาหน้าตาดูดีทีเดียวเลยแหละครับตอนนี้ไปดูทางฝั่งน้องตู้เซฟกันบ้างดีกว่าลองชิมไหมได้ความหอมที่เรามาจากน้ำส้มซ่าครับก็จะแบบมะนาวไหมมะนาวคิดว่ามะนาวนี่นะเมื่อกี้มะขามมันไม่เปรี้ยวเลยนี่เท่านี้พอแล้วก็ส้มซ่าอีพอเอามันร้อนนะมันร้อนเนอะครับครับอ้อมถ้าเราชิมเงี้ยถ้ามันขาดอะไรเนี่ยเราเติมได้ไหมเติมได้ค่ะยังไงอร่อยโอ้จบไม่ต้องเพิ่มเลยเหรอลูกไม่ต้องเพิ่มเลยครับเดี๋ยวเราทอดหมี่เลยไปครับเอาพักเลยวางเลยเดี๋ยวนี้ได้ไหมโอเคเยี่ยมต้องใช้น้ำมันเยอะไหมครับผัดหมี่พอสมควรน่าจะประมาณต้องให้มันจมไปให้หมดเลยประมาณ1ถ้วยตวงพี่เท่งกับน้องโอมแม่ครับต้องรอน้ำเดือดไหมครับน้ำมันต้องร้อนคือถึงขั้นควันขึ้นนะคะอ๋อโอเคครับอันนี้น้ำมันอีกพออย่าลืมซอยกระเทียมดองด้วยนะคะกระเทียมดองเนี่ยจะให้ความเปรี้ยวหอมมันอันไหนนะครับอันไหนอันนี้ค่ะกระเทียมดองของเราวันนี้เป็นกระเทียมโทอันนี้เหรออันนี้ลูกกระเทียมอันนี้เต้าหู้ลูกไม่ใช่เรามีกระป๋องนะลูกใช้เยอะไหมครับก็ไม่ต้องเยอะลูกไม่ห้าหกลูกได้สอดเขาจะมีไอ้กระบอกไม้ไผ่อ่ะอ๋อใช่มันจะคุมลมได้นะใช่มันจะคุมทิศทางลมได้หมดเลยใช่เอาไปเลยอ้าวฝั่งน้องโอมกำลังจะอ๋ออะไรครับพี่ทีละน้อยลูกอ้าวไม่ทันแล้วไปหมดแล้วครับอันนี้คือลันยุ่งไปเลยแม่ไม่ทันแล้วล่ะครับน้องโอมเทมีลงไปทอดทั้งถาดต้องรีบแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเอาแม่ครับมันเหลืองอ่ะโอ้เหลืองนั่นนี่สวยหอมอ๋ออันนี้คือได้ใช่อันนี้สวยหอมโอเคครับอ้าวไปอ๋อโอ้ยโอเคอ้าวมาเก่งมากเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆเลยแบบโอเคนะไอ้หนูต่อไปอะไรอ่ะต่อไปคุณแม่ครับต่อไปอะไรครับ
ซอยกระเทียมยังพริกกระเทียมดองเหรอครับใช่ยังไม่ได้ซอยเลยครับกระเทียมดองยังไม่ได้ซอยเครื่องมาให้หมดเลยถั่วงอกกุยช่ายใบผักชีพริกกุยช่ายพริกค่ะกระเทียมลูกกระเทียมกระเทียมกระเทียมดองเนาะกระเทียมดองน้องตู้เซฟเริ่มหั่นเครื่องสำหรับผัดหมี่กรอบแล้วล่ะครับเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าเราต้องทำไข่แพ้ไข่อะค่ะอ๋อไข่เป็ดใช่ค่ะแต่คอยทำนิดเดียวสำหรับแต่งหน้าโรยหน้าปรุงกี่ฟองดีครับไม่เกิน2ลูก3เพื่อคือมันต้องได้ปริมาณแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้ใช้เยอะค่ะต้องตีให้มันแตกตีให้มันจนละเอียดเลยลูกมาถึงขั้นตอนการเตรียมทำแพไข่ฝอยแล้วล่ะครับบอกได้เลยว่าการจัดทำออกมาให้สวยงามได้นั้นคงไม่ยากเกินมือเด็กๆ เรียนไทยของเราแน่ๆเลยล่ะครับเอาละครับมาลุ้นกันว่าการทำแพไข่ฝอยในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมทางบ้านมาเอาใจช่วยเด็กๆเรียนไทยของเรากันด้วยนะครับเฮ้ยลุงโอ้โหโอเคว้าวโอ้โหอันนี้แค่ก็พอแล้วค่ะพี่เท่งแค่แต่งหน้าให้ดีโอเคโอ้โหยกโชว์ดิยกโชว์ก็เซ่เอ๊ะครับเอาก่อนยกกระทะก่อนยกกระทะก่อนไปแล้วก็ผัดคลุกเส้นหมี่กับน้ำละเอ๊ะเราจัดการเลยน้ำส้มซ่าอย่าลืมนะครับน้ำส้มซ่าเกี่ยวให้มันเหนียวอีกนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่ตอนผัดหมี่แล้วก็ใส่ไอ้หอมกับกระเทียมที่เราเจียวเตรียมหรือว่าต้องหู้ด้วยมีลงเลยแม่ค่ะมันแค่คลุกก็แหละมันไม่ต้องกุดก็ได้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะใส่เลยนะครับค่ะตีเส้นให้แตกให้คลุกเข้ากับน้ำไปอย่าแตกเยอะเดี๋ยวละเอียดเกินไปเดี๋ยวแล้วไม่มีเคี้ยวใส่ไปเลยนะครับค่ะระวังน้ำมันจะแฉะเกินเท่านั้นนะคะตอนนี้ทั้งสองทีมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือผัดหมี่กรอบนั่นเองล่ะครับโอเคเฮ้ต่อไปชิมได้นะใช่ไหมฮะชิมได้ค่ะหลังจากคลุกแล้วชิมได้เป็นไงโอมน่ากินมากครับอันนี้ก็โอมใกล้เสร็จแล้วนี่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแค่จัดจานครับอ้าวถือว่าใกล้เคียงกับของจริงเลยนะใกล้เลยนะสีได้ถ้ามันคลุกกันได้ที่แล้วก็คือได้แล้วใช่ไหมครับแม่ได้แล้วค่ะก็เอามาจัดใส่จานเลยคือนะครับผมเอาเลยนะเอาเลยพี่พร้อมพร้อมโอ้ห่อไข่วางเลยนะครับอันนี้มันสวยอันนี้นี่พี่วางนะครับอมหมูและนี่คือเมนู
มีกรอบชอบเธอเฮ้ยและเมนูนี้มีชื่อว่าพีระมิดมีกรอบชาววังก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูหมี่กรอบชาววังของทั้ง2ทีมที่น้องๆทั้ง2คนรังสรรค์กันออกมาหน้าตาใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลยครับโจทย์วันนี้ครับหมี่กรอบชาววังอ่ะทีนี้พี่อ้อมดูหน้าตาก่อนเป็นไงการจัดจานแล้วก็สีสันของหมี่กรอบชาววังอ่ะของน้องโอมก่อนน้องโอมกับคุณเท่งมันเหมือนงานคอนเซอร์วทีฟกับงานสมัยใหม่เนาะพี่ผ่านถ้าดูเนาะอันนี้เขาก็จะกึ่งอนุรักษ์อันนี้เขาก็กึ่งสมัยใหม่เรียกว่าอันนี้เป็นความชาญฉลาดของคุณซือพระทอดหอมค่อนข้างที่จะเกรียมแต่มีการแยกเพื่อไม่ให้มันเข้าไปปนในเนื้อหมี่แล้วเกิดความขมไงแสดงว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าเท่าๆกันนะไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบเสียเปรียบงั้นชิมเลยครับอ่ะพร้อมฮะยอมชิมเลยฮะอันอื่นค่อนข้างโอเคความหวานเนี่ยเราไม่วัดกันแต่สิ่งที่เป็นห่วงตัวเองตอนนี้คือโรคไตอุ้ยทำไมครับอันนี้มีคะแนนอยู่ใจเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนอย่าค่อยบอกเต็ม10นะฮะจานของตู้เซฟกับพี่เจแปนเค็มน้อยกว่าอันนี้นิดนึงแต่ถามว่าผ่านมั้ยคือผ่านมันไม่ได้ว่าหนักแบบหนักจนแบบผ่านไม่ได้ใช่พี่อ้อมต้องประมวลผลแล้วนะฮะเรื่องของการทําเวลารูปลักษณ์รสชาติทั้งหมดของทั้ง2ทีมเนี่ยคะแนนเต็ม10ค่ะอันนี้พี่อ้อมขอประมวลการตามตรงในฐานะของคนทําอาหารครับอันนี้คือเค็มนำและเค็มตามแต่ของเขามีเค็มนิดหน่อยแต่อันนี้สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวถ้าพี่พันลองชิมหรือว่าใครลองชิมดูเนี่ยความละมุนกลมกล่อมตามท้ายหอมตามท้ายมาเต็ม10ให้ทีมพี่เท่งกับน้องโอมกี่คะแนนครับเต็ม10ให้8.5โอ้เยอะนะสูงมาแล้วอ่ะทักซี่ไปก่อนเอาละฝั่งนี้ถ้าได้9ชนะเลยเฮ้ยไปชี้นำอีกแล้วทันแต่ไอ้คนนี้แปลกมากเลยนะคนนี้พูดในเกมไงพูดเฉยๆถ้าน้อยกว่า 8.5 ก็คือแพ้เองถ้า 8.5 เสมอทีมพี่เจแปนกับน้องตูเซฟเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ9ค่ะโอ้ยทักซี่กลับมาก่อนคืออันนี้คือสิ่งที่ให้ก็คือรสสัมผัสตอนจบอ่ะมอบเหรียญเลยครับมอบเหรียญรางวัลนะผู้ชนะวันนี้นะครับมีกรอบชาววังก็คือมอบครับน้องตู้เซฟนะครับขอบคุณครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตูเซฟที่เราได้ทำอาหารในวันนี้ครับดีใจครับขิงเขาไว้เยอะว่าเราจะต้องชนะสุดท้ายก็ชนะจริงๆแบบจริงๆค่อนข้างมั่นใจในเรื่องรสชาติที่เซฟปรุงมาว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิ้นค่อนข้างชั่งน้ำหนักในเรื่องของรสชาติได้และเข้าครัวอยู่แล้วใช่น้องโอมเขาอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้เข้าครัวก็อาจจะลิ้นยังไม่นิ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือพอชนะปุ๊บเราก็พูดอะไรก็พูดได้คือพูดเลยก็ขิงไว้ก่อนอ่ะน้องโอมล่ะครับครับผมก็จริงๆมันก็ยากกว่าที่โอมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่แบบเราได้ครั้งนึงเราได้มาทําแบบอาหารที่แบบเป็นของชาววังขึ้นชื่อว่าเป็นชาววังครับผมครับผมอ้าววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอ้อมจันทรัตน์และน้องโอมและน้องตู้เซฟครับผมขอบคุณครับนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมอยากให้วัยรุ่นนะคนไหนมาเรียนรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ YouTube คุณพระช่วยได้นะครับผมครับผมขอเวลาเราพักชิมได้มั้ยครับเดี๋ยวมือน้องๆเค้าเป็นยังไงกันบ้างครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วยสามสาม
ู่รายการคุณพระช่วยครับผมครับจำอวดหน้าม่านสามน้ามารอแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาฉ่อยกันเรื่องบัตรผีบัตรผีหรือบางทีเขาเรียกว่าตัวผีเออแล้วที่สำคัญบางครั้งบัตรผีเนี่ยไม่ได้บางทีเข้าไม่ได้ก็มีนะเสียงกันฟรีโอ้ถูกหลอกกันนะฮะเออต้องระวังฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสามน้าไม่รู้ว่าเขาจะไปดูอะไรเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสามนึกไปออกเลยคอนเสิร์ตอ๋อไม่ไงไงช่วงวันแม่ไงเออน่าจะคุณพระสำแดงสด11เปล่าอาจจะเอาชีวิตจริงที่โดนซื้อบัตรผีมาก็ได้เออต้องระวังนะระวังอ่ะไปฟังครับผมฮะบัตรผีเชิญครับฉ่อยหน้าม่านตอนบัตรผีผมคือกาดจอมเฮียบและฝีมือสุดเทียบนะจะบอกใครผมเก่งเรื่องอารักขาดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งคนดังทั้งซุปตาผมอารักขากันมามากมายเพราะว่าผมเป็นมืออาชีพซะด้วยคอนเสิร์ตคุณพระช่วยก็จึงเรียกใครให้ผมมายืนเฝ้าก่อนเดินทางเข้าไปข้างในเพื่อให้ผมนั้นคอยคัดคนที่ไม่มีบัตรเข้าก็ไม่ได้ใครมีบัตรเข้าก็ได้เลยนะครับเชิญครับผมสาวใสวัย65เป็นแฟนสามน้ามานานหลาย65เป็นสาวซะด้วยวันนี้ตีลูกมาเพื่อร่วมเริงร่าคอนเสิร์ตใหญ่ฝึกเต้นมาเป็นเดือนก็ยังเต้นเหมือนและตะพวงอยู่ได้ว่าแล้วก็จะเข้าชมพร้อมกับยาดมแล้วก็ป้ายไฟสวัสดีพี่กาดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอเข้าหน่อยนะโอ้ยขอบใจเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนขอดูบัตรก่อนแล้วจะได้ไหมระหว่างบัตรประชาชนกับบัตรคนจนแล้วจะดูบัตรไหนโอ้ยใจเย็นๆนะน้องสาวบัตรนั้นไม่เอากันทั้งสองใบผมหมายถึงขอดูตั๋วไม่ได้มารถทัวร์จะมีตั๋วได้ยังไงอ่ะโอ้โหจะมีตั๋วได้ไงได้ลักษณะท่าทางจะค้นตั๋วคงเจอบัตรคนไข้เฮ้ยผมหมายถึงบัตรคอนเสิร์ตนี้ขอดูอีกทีมีมาไหมฮ่าฮ่าฮ่าหายเฮ้ยหายเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้บัตรหายออกไปก่อนถ้ามีบัตรแล้วค่อยย้อนกลับมาใหม่เออขอเข้าหน่อยสิไม่ได้หรอกพี่ยังไงก็เข้ากันไม่ได้เฮ้ยไม่มีบัตรครับจะย้อนหนุ่มใหญ่ไว้เฮฮาจำเป็นต้องมาอย่างจำใจจะมาคืนตัวคอนเสิร์ตเพราะมันเกิดเหตุร้ายสวัสดีดีจ้ะเอ้ยพอกาดช่วยแนะนำพี่ตัวนี้จะคืนได้ที่ไหนเดี๋ยวขอจ้ามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรขอจะมาคืนตัวเฮ้ยตัวคอนเสิร์ตเนี่ยคนที่ซื้อมาไอ้ไว้เนี่ยเขามาไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือผมน่ะเป็นกาดคอยดูแลคอยคัดคนเข้าใครมีบัตรก็เข้าได้นี่คุณมีบัตรเออเออในเมื่อคุณมีบัตรคุณก็เข้าได้ดูเลยเข้าไปดูข้างในเลยไอ้หนูเดี๋ยวก่อนอะไรคือตัวเนี่ยมันคืนไม่ได้ผมมีหน้าที่คอยคัดคนเข้าแต่ว่าจะคืนตั๋วมันคืนไม่ได้ถ้าเสียดายเงินก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปดูเองแทนยายก็ได้ไหมชอบอยู่มากเลยคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแต่ว่าติดธุระไงเดี๋ยวก่อนก่อนอะไรอะไรอะไรครับไอ้หนูไปไหนแล้วไอ้หนูอะไรอะไรกันเนี่ยนี่ไอ้หนูฟังทางนี้บัตรที่มีป้าอยากได้เอาขายต่อให้ป้าชนะเชิญบอกมาว่าเท่าไหร่ละมันแพงหน่อยนะจ้าจ้าป้าจะให้ตอนที่ซื้อมา 3,500 เห็นจะได้ขายแค่ 5,000 คิดว่าช่วยกันอะเอาไปอุ้ยขนมละช่างเมตตาให้ 5,500 ผ
พอใจไหมโอ้ยขอบใจจ้ะคุณฟ้าไหนละ 5,500 จะอยู่ไหนเดี๋ยวผมควักเอามานับให้นี่ก็ผมเอาแค่ 5,000 พอไปก่อนเนาะบ๊ายบายเอานี่นี่ไงตัวของฉันถ้างั้นเอาป้ายไฟไปท่านดูให้สะใจดูให้สะใจเฮ้ยนี่ไอ้ยังเฮ็ดแล้วสรุปว่าตัวที่ให้มาเข้าไม่ได้เอ้ามันจะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยป้าจะบ้าหรือไงกันทำไมซื้อมา 5,000 หรือเมื่อกี้ไงกาดอย่ามั่วเดี๋ยวแม่เรียกทัวร์มาลากใส่ไม่ต้องเรียกอะไรทั้งนั้นเรียกอะไรใครก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าที่นี่คือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยเขาเพิ่งจัดสามสี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดเขาเพิ่งจัดแต่ตัวนี่ไม่ใช่ตัวคอนเสิร์ตคุณพระช่วยเป็นตัวอะไรอ่ะอ่านนี่เขาเขียนอะไรเนี่ยคอนเสิร์ตช่วยคุณพระเฮ้ยช่วยพระวัดไหนอ่ะที่นี่คอนเสิร์ตคุณพระช่วยอันนี้มันบัตรคอนเสิร์ตช่วยคุณพระมันไม่เกี่ยวกันคนละงานอ่านกลับเปล่าไม่ได้ดูเห็นไหมตาดีเปล่าดูนี่นะเข้าไม่ได้ไปเอ้ยอันนี้มันเป็นตั๋วปลอมนี่ผมยอมให้เข้าไม่ได้โอ้ยทั้งอายทั้งเสียดายตังโดนจกอย่างจังช่างน้ำใสเข้าไม่ได้ลาก่อนนะพี่พันพี่เทงกิตาเนงเทงเนงร้องไห้เอ้ยชาอร่อยแม่เนี่ยเป็นบทเรียนนะครับผมทางที่ดีเวลามีคอนเสิร์ตแล้วก็ช่างเนี่ยต้องรีบจองตั๋วเลยใช่แล้วคุณก็สบายใจได้เลยเหมือนกับคอนเสิร์ตเดือนสิงหาคมนี้คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11ทางที่ดีเนี่ยรีบจองกันเลยครับผมนะครับผมวันที่12 13 14สิงหาคมนี้ครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11ชีพจรลงเท้าครับผมอ่ะติดตามกันได้นะครับผมพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมช่วงวันละเรื่องวันละเพลงครับผมกับช่วงนับถอยหลังเข้าสู่คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11ชีพจรลงเท้าครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะเชิญนักร้องนะฮะในคอนเสิร์ตมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นคิวของน้องชายพี่เท่งถึงเวลาแล้วนะฮะพี่ก้องสหรัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหคิดถึงไหมพี่คิดถึงเห็นหน้าพี่ก้องจะนึกถึงช่วงละครเนี่ยในคอนเสิร์ตพระช่วยนะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยครับครั้งแรกเลยนะพี่ก้องครับครั้งแรกเลยครับครั้งนั้นรู้สึกไงพี่คราวนั้นเป็นความที่ประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แปลกรูปแบบออกไปจากที่ผมเคยเล่นคอนเสิร์ตมาจะเป็นการร้องเพลงที่เป็นแบบเพลงเก่าๆเพลงคลาสสิกของไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้เล่นละครช่วงสนุกกับพี่เท่งพี่พันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างจากที่ผมเคยขึ้นแสดงคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเพราะอันนั้นไปร้องเพลงไปร้องเพลงเดียวเลยทักทายกับแฟนๆแต่คอนเสิร์ตพระช่วยเล่นละครด้วยแต่ละครออกไปมันไม่ได้ซึ้งด้วยมันเป็นละครที่สนุกใช่นี่แหละอันที่ผมชอบชอบมากเล่นกับพี่สองคนเนี่ยสนุกมากเป็นช่วงที่แบบได้ทำอะไรมันๆอย่างที่เราไม่ค่อยได้ทำที่ไหนแล้วเป็นช่วงที่คนดูหรือคุณผู้ชมรอคอยนะพี่ก้องเพราะหลายคนเนี่ยพอเราบอกว่าเดี๋ยวจะมีละครแล้วพอเปิดตัวพี่ก้องปุ๊บเนี่ยมาแล้วเสียงกรี๊ดมาแล้วติดตลกแล้วแล้วก็แล้วก็ชูมือเพื่อเขาอยากขึ้นมาร่วมใช่ใกล้ชิดกับพี่ก้องด้วยอยากขึ้นมาแจมโดยเฉพาะคุณแม่นะเข้ามาเนี่ยยังไม่ทันเล่นนะปรีเข้ามากอดก่อนเลยนะเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณพระช่วยนะผมว่าเป็นช่วงที่คนชอบน่ารักมากคนอยากขึ้นมาแจมขึ้นมาร่วมสนุกและภาพลักษณ์ที่คนไม่เคยเห็นไงโอเคพี่ก้องก็เล่นละครก็คือละครคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตแต่เขาสุขภาพช่วยแสดงสดเนี่ยคือพอเป็นละครปั๊บเนี่ยพี่ก้องคงไม่รู้ตัวหรอก
ว่าจะต้องเล่นแล้วให้คนหัวเราะเล่นให้คนสนุกแล้วจะเล่นยังไงใช่ป่ะจะมาถูกห่อหุ้มอ่ะด้วยลายล้อมอ่ะว่าจะเป็นผมเป็นคุณพันหรือเป็นจะเป็นเชิญแล้วก็ทางบ้านด้วยคือมันเล่นแกมมันสนุกแล้วผมสนุกความคิดผมอยากใจจริงผมอยากไปเป็นผู้ดูมากกว่านะเพราะมันสนุกอ่ะใช่หลายคนก็ชอบเริ่มมีคนชอบแนวนี้แล้วชอบแบบว่าพอเนี่ยพอมีพวกเรามาเล่นเนี่ยฮะก็จะดูว่าคราวนี้จะมามุกแบบไหนจะมาเล่นเรื่องอะไรนะครับแต่มันหนักใจนะฮะหนักใจช่วงที่เราไปซ้อมเนี่ยมันไม่รู้จะหามุกอะไรยังไงโอ้ใช่แบบแล้วพี่ก้องก็มาถามอ่ะพี่เท่งมุกอะไรดีอ่ะเล่นอะไรดีเป็นความตั้งใจของพวกเราเนาะอยากให้คนดูสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่อยากให้ซ้ำๆเดิมไงเขาพยายามหาสิ่งแปลกใหม่มามันก็ไปได้เองนะผมว่าทุกครั้งอ่ะเพราะมันมีโจหัวเรื่องมาว่าเราจะพูดเรื่องอะไรจะเล่นเรื่องอะไรที่เหลือก็ว่ากันไปก็สนุกทุกครั้งจะบอกก็มาทุกปีกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยก็ไม่ได้ครั้งที่สี่ครับก็ไม่ได้มาทำไมไม่ชวนผมอ่ะไม่ผมน้อยใจนะผมน้อยใจที่ไม่ได้ชวนผมมาพี่เท่งรู้งอนเลยอ่ะรู้เหตุผลไหมเพราะอะไรนี่ค่ะมาเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนู้นก็จ่ายแพงกว่าไม่เหรอพี่จะพูดนะเพราะคุณรู้ความจริงพี่เดี๋ยวไม่ใช่ผมว่าน่าจะด้วยเรื่องของเวลาหรืออาจจะอะไรไม่ตรงกันครั้งที่9ผมก็ไม่ได้มาใช่สี่กับเก้าไม่ได้มาแล้วทำไมท่านน้อยใจทำไมไม่น้อยใจตลอดเลยทำไมครั้งที่5ครั้งที่6ที่7มาเขาโทรมาชวนไงครั้งนี้เขาไม่โทรชวนผมก็ตกอ๋อเขาไม่เอาเราแล้วแอบงอนนิดครั้งที่9ไปไหนพี่เห็นบอกคิวพี่ไปเมืองนอกหรือไงเอาที่9ไม่เขาไม่โทรไม่ช่วยเหรอครับใครวะพี่ก้องก็อยากถามเหมือนกันแหละอยากถามประโยคนี้เหมือนกันแหละแต่ครั้งที่11เนี่ยครับมาเจอแน่ๆเลยเจอแน่ๆเลยฮะไม่ผมยังไม่รู้จะว่างเหมือนอะไรเขาลงชื่อมาแล้วนะพี่เอาเลยลงชื่อมาแล้วสิต้องมาแล้วใช่ไหมต้องมาแล้วพี่อ๋อเอาสักกี่เพลงครั้งนี้พี่ก้องคิดว่าจริงๆผมว่าจะร้องสัก40เพลงแต่เขาบอกจะเยอะไปใช่มีคนบอกเราเยอะถูกแล้วพี่ก็เหลือประมาณ 2-3 เพลงแล้วก็ภาพสำคัญที่เราเห็นคือทุกครั้งที่พี่ก้องสะพายกีตาร์นะก็ต้องติดตามดูว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงถ้าถามความสุขพี่ก้องคอนเสิร์ตคุณพระช่วยที่พี่ได้มาสัมผัสมาเล่นด้วยความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนก็อย่างที่บอกว่ามีช่วงพิเศษคือช่วงที่เราได้เล่นละครกันเนี่ยมีพี่เท่งพี่พันผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกนะครับอันนี้ความพิเศษที่ไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตอื่นๆอีกอันนึงคือผมก็จะได้มีโอกาสร้องเพลงไทยเพลงยุคเก่าๆเพลงที่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงคลาสสิกเพลงอมตะของไทยก็จะได้มีโอกาสร้องเพลงเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดเป็นช่วงที่ผมอยากเป็นคนดูเหมือนที่พี่เท่งว่าคือช่วง3นะผมจะต้องแอบหลบขึ้นไปอยู่หลังเวทีตรงบอร์ดมิกเซอร์ผมจะไปแทรกตัวอยู่ตรงที่เขามิกเซอร์นี่แหละแล้วก็ไปดู3นะแล้วก็ขำดูสนุกมากตรง3นะแต่ละบทเพลงอย่าลืมถูกห่อหุ้มด้วยโชว์นะโชว์อลังการมากเลยนะแต่ละโชว์อะไรเงี้ยซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเฮ้ยครั้งนั้นเราทำดีเหลือเกินนะครั้งนี้มันจะต้องดีขึ้นนะมันต้องคัดมากกว่าเดิมใช่ก็ถือว่าสนุกสนานนะครับผมรับรองใครที่คิดถึงพี่ก้องพวกเรานะแฟนๆ3นะแล้วก็น้องๆจากเพลงเอกซึ่งพี่ก้องคุ้นเคยดีนะน้องๆซีซั่น1ซีซั่น2ก็โหมากันครบเลยรับรองสนุกสนานอ้าววันนี้ไหนๆพี่ก้องมาแล้วครับผมเห็นบอกวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยให้หายคิดถึงใช่วันนี้มีคณะกรรมการร้องเพลงเหรอเพลงเอกมีโอ้โหเพลงนี้เพลงที่จะร้องให้ฟังต่อไปนี่เรียกว่าร้องกันเยอะมากครับอ๋อเหรอฮะครับโอ้มากันเป็นทีมเป็นทีมเลยเพลงกินตับใช่ทำไมพี่รู้ประสานเสียงกินตับกันแบบว่ากินตับกันครับเพลงอะไรพี่ใจประสานใจครับใจประสานใจครับผมนะก็จากคอนเสิร์ตเพลงเอ็ดแฟนมิตรครั้งที่2นะครับอ่ะเราไปฟังเพลงนี้กันครับใจประสานใจเชิญครับThank you.
ุกคนเปลี่ยนสุขล้นระคนสุขสันยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไมตรีใช้มาดวงฤทัยทุกดวงทวงด้วยรักและแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกันความคลางแคลงหายไปโลกสดใสขึ้นมาอีกครั้งฟ้าหลังฝนงามตาความมืดโรยรามลายหายพลันมีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไม่ตรีต่อกันผ่านมานั้นลืมมันลบไปร้องเธอร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจลบรอยร้าวภายในอุราร้องเธอร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่าหันหน้ามาเข้าใจกันอันคนเราทุกคนต่างเกิดจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จันโลกฤทัยจับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมายอนาคตเราร้องเธอร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจลบรอยร้าวภายในควรพาพึ่งกันมีไมตรีสัมพันธ์โลกนั้นสดใสจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จันโลกฤทัยจับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมายอนาคตเราสุขล้นระคนสุขสันยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไมตรีใช้มาดวงฤทัยทุกดวงทวงด้วยรักและแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกันความคลางแคลงหายไปโลกสดใสมาอีกครั้งฟ้าหลังฝนงามตาความมืดโรยรามลายหายพลันมีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไมตรีต่อกันผ่านมานั้นลืมมันลบไปร้องเธอร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจลบรอยร้าวภายในหัวใจร้องเธอร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่าหันหน้ามาเข้าใจกัน
จประสานใจครับคณะกรรมการก็เขาเป็นนักร้องกันทุกคนอยู่แล้วในพี่ก้องนะมีพี่ต๋องเน่งมีพี่แหม่มนะมีต๋อด้วยมีซีด้วยพิธีกรร้องด้วยเพลงซีนี่เป็นคนร้องเพลงเพราะนะเต้นรำก็เก่งนะครับแล้วก็น้องๆเพลงเอกคราวนี้ผมก็จะชวนน้องๆเพลงเอกไปในคุณพระช่วยคอนเสิร์ตครั้งที่11ด้วยน่าติดตามนะครับผมอ่ะท้ายนี้ฝากพี่ก้องเชิญชวนอีกสักครั้งครับไม่แล้วพี่เท่งที่ผ่านไปฮะผมมีบัตรนะพี่ชวนผมก็ไปเนี่ยมันเป็นคำถามที่แทงใจมากไปสิครับไปนะไปดิโอ้ไม่ไปใครจะมาเล่นละครสนุกๆของเราผู้ใจหายแล้วเนี่ยเขาจะมีวันไหน12 13 14สิงหาคมนี่ไงวันแม่ช่วงวันแม่พอดีวันแม่เลยนี่เออชวนแม่ไปได้ครับผมครับผมชวนคุณแม่ไปสนุกกันนะครับ12 13 14สิงหาคมนี้นะครับเจอกันได้ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตนะครับชั้น7สยามสแควร์วันครับจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมนะฮะเบอร์โทรนะครับ02-262-3456ครับผมถ้าไปไม่ได้นะครับแหมอยากให้ใส่ชุดไทยไปอ่ะฮะฮิวตะกร้าใส่ผ้าไทยภาพสวยงามมากเลยนะดีเลยครับเออนะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับผมครับผมแน่นอนนะครับผมนะมีผมมีคุณพันธ์มีพี่ก้องมีน้องอาร์มกรกันมี3น้าจำปวดครับผมและศิลปินเพลงเอกจากซีซั่น1และซีซั่น2เรียบครับผมทุกอย่างเต็มบนเวทีครับตะการตายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีและรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มอบให้มูลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลนะครับยังไงก็ไปร่วมสนุกกันแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้องสารัตน์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ก้องครับครับเจอคุณพระช่วยทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงทางช่องPointกดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับของขวัญวันแม่ปีนี้เชิญพบกับมหรสพวัฒนธรรมอารมณ์ดีสุดยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11ชีพจรลงเท้านำทับความสนุกกับพิธีกรอารมณ์ดีเท่งเธอเธอและพันครุแต่สนุกเฮฮาไปกับชอยสามนาพร้อมยกขยงศิลปินคุณภาพก้องสหรัฐอามก่อนกันและศิลปินเพลงเอกที่จะพาทุกท่านชีพจรเต้นรัวร่วมหิ้วตะกร้าใส่ผ้าไทยมาพร้อมกันในวันที่12ถึง14สิงหาคมนี้ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02-262-3456